ด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะใช่ค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกาแฟใน EP ที่2แล้วนะคะเป็น EP ที่จะมาโทรแกล้งคนนะคะก็วันนี้นะคะเฟย์จะมาโทรแกล้งน้องบูมนะคะที่เป็นเจ้าของร้านนี้เลยนะคะเป็นเจ้าของร้านขายสลามนะคะซึ่งน้องเขาก็ออกงานบ่อยนะเฟย์ไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆรู้จักน้องบูมเยอะหรือน้อยแค่ไหนแต่ว่าน้องเขาเป็นคนตลกนะคะวันนี้เฟย์ก็มีโจทย์มาดึงเรื่องนะคะก็คือโทรไปยืมตังค์นะคะคือน้องเขาจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาดีมากก็เลยจะแกล้งโทรไปขอคำปรึกษาเรื่องการทำสลามของตัวเองแบบเป็นโปรดักต์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะแกล้งยืมตังค์น้องสัก 100,000 นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าน้องเขาจะออกอาการยังไงน้องบูมคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มโทรกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราให้ซูมรูปก่อนนี่นะคะคนนี้เนาะรอๆเลยเลยนะคะจริงเปล่าอะหน้าตาดีคนนี้นะคะใครสนใจไปแอดจีบได้ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาโทรกันเลยเฟซจะโทรผ่านไลน์นะคะรับไม่รับฮัลโหลฮัลโหลครับพี่มีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะมีอะไรอ่ะพี่คือกำลังคิดว่าอยากจะทำสลามของตัวเองอ๋อแล้วพี่วางจะแทนทำไงจะทำเป็นสำเร็จรูปหรือจะทำเป็นเซตอะพี่ก็กะจะทำทั้งสองอย่างอะตอนเนี่ยตอนนี้ก็คิดจะทำอะแต่อุปกรณ์ผมยังไม่ครบเลยอะอืมคือพี่มีปัญหานิดหน่อยอะว่ามันเยยมีเงินให้ยืม 100,000 ปะฮะเดี๋ยวพี่แสนหนึ่งผมใช้ทำอะไรอะพี่จะไปเปิดตลาดขายนี่แหละพี่เอาตรงๆนะทุนที่บุ้มใช้ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยไม่เกินหมื่นเอาจริงเหรอพอดีช่วงนี้จนมีกาวมีสบู่เด็กอ่ะแนะนำใช้สบู่เด็กดีกว่าสบู่ผู้ใหญ่เออเหรอใช่เพราะว่านี่จะบอกสูตรกันเลยป่ะว่าสูตรต้นไปแล้วกันพี่อยากเปลี่ยนอะไรพี่เปลี่ยนได้เลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องบอกหรอกจะบุ้มแนะนำช่วงนี้ใช้กินมีสรุปมีให้ยืมแสนหนึ่งป่ะเดี๋ยวไปเอาตอนนี้เลยมันมีร้านหนึ่งอ่ะพี่เฟย์มันจะขายกิสลินขวดใหญ่อ่ะแต่ขวดแค่ประมาณ250บาทขวดนั้นจะทำสลามได้คือจะยืมตังค์ยืมตังค์พี่กูก็ไม่มีเอาหรอยูนิเวลบุ๊คซื้อไปแล้วตังหมดสูตรแล้วจริงเหรอโอเคเคยใกล้นี้นะโอ้ยคือปวดกระบาลกับนางนะคะคือเฟย์จะยืมตังค์นะคะแต่นางมาโฆษณากีซารีนบอลและไอเฟย์นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองโทรไปอีกรอบหนึ่งไปเฉลยนะว่าตอนนี้บูมกำลังอยู่ในรายการแกล้งคนบูมมีอะไรจะเฉลยอะไรตอนนี้บูมอยู่ในรายการแกล้งคนพี่เฟย์อันนี้อีกแล้วเหรอเออวางเดี๋ยวไปรอดูหน้าตัวเองใน YouTube ได้เลยเอ้ากดตัดสายเลยอ่ะกดตัดสายเลยจ้าคืออะไรกดกันหรอก็แกล้งจบกันไปแล้วนะคะก็คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยตลกเท่าไหร่แต่ว่าคือบริษัทกีซารีนเอาไปบูมไปโปรโมทได้เลยนะคะคือยังไม่ทันถามเลยก็โปรโมทมาสารพัดครบทุกอย่างมีการจะแถมสูตรกลางรายการอีกนะคะโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงนะคะถ้าใครอยากให้เฟย์แกล้งใครนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแต่ขอไม่เอาเป็นพี่สแตมป์นะเพราะว่าเฟย์ว่าพี่เขาคงรู้กลไกอะไรอย่างนี้แล้วเฟย์ขอคิดก่อนนะคะคือขอเป็นคนอื่นก่อนนะก็สักวันพี่สแตมป์โดนแน่อีโอเคไม่เป็นไรก็ยังไงขอเป็นคนอื่นก่อนนะคะคอมเมนต์มาเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลากันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย